كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของโรงเรียนสถาชนวิชาประวัติศาสตร์นะครับเรายังคงอยู่เรื่องของท่านอาลีบินอบีตอลิบนะครับซึ่งเป็นคอลิฟ้าท่านที่4ของอาณาจักรอิสลามนะครับ ซึ่งท่านอาลีเนี่ยต้องบอกว่าท่านเป็นผู้หนึ่งนะครับที่สร้างคุณูปการต่อสังคมมุสลิมนะครับโดยเฉพาะท่านเป็นผู้ชายนะครับคนแรกนะเป็นเยาวชนคนแรกที่เข้ารับอิสลามนะครับแล้วก็ถ้าหากเทียบกันแล้วเนี่ยท่านเป็นลำดับที่2รองจากพระนางคอดียะห์เลยนะครับที่เข้ารับอิสลามสาเหตุประการหนึ่งก็คือท่านเป็นบุคคลภายในครอบครัวของท่านนบีด้วยนะครับเพราะท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้อุปการะท่านอาลีตั้งแต่ยังเด็กๆนะครับเพื่อตอบแทนบุญคุณของท่านอบูตอลิบที่ท่านกรุณาเลี้ยงดูท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็อุปการะท่านภายหลังที่จากที่คุณปู่นะครับก็คือท่านอับดุลมุตตะลิบได้เสียชีวิตลงนะครับทีนี้เรามาดูนะครับคราวที่แล้วเราคุยกันถึงช่วงที่ท่านมูอาวิยะนะครับเจรจาสงบศึกกับท่านนบีมูฮัมมัดท่านอาลีบินอบีตอลิบนะครับทีนี้เวลาเจรจาสงบศึกกันนะครับมันก็มีมุมมองที่มองได้ทั้งทางด้านบวกแล้วก็ด้านลบเลยนะครับด้านบวกก็คือสังคมมุสลิมเนี่ยมีความสงบสุขนะครับแต่ถ้ามองในอีกด้านหนึ่งนะครับอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็มองว่าสังคมมุสลิมเวลานั้นเนี่ยค่อนข้างจะอ่อนแอนะครับเนื่องจากมีคอลิฟ้า2คนนะก็คือโดยทางท่านมูอาวิยะนะครับแล้วก็ท่านอาลีเจรจาสงบศึกกันนะครับโดยฝั่งฮิยาสอิรักแล้วก็ดินแดนทางตะวันออกทั้งหมดนะครับอยู่ภายใต้การปกครองของคอลิฟะอาลีนะครับในส่วนของซีเรียนะครับพื้นฐานเดิมนะครับซีเรียทางด้านบนเนี่ยและอียิปต์แล้วก็ดินแดนทางตะวันตกเนี่ยเป็นของมูอาวิยะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นครั้งแรกในหน้าประวัติศาสตร์อิสลามที่ดินแดนเนี่ยถูกแบ่งเป็น2ส่วนนะครับและถ้าเราเปรียบเทียบนะครับอาณาจักรโรมันที่ยิ่งใหญ่ในอดีตเนี่ยเขาก็มีดินแดนที่ยิ่งใหญ่นะครับมีการปกครองในรูปของระบบเราอาจจะเรียกว่าระบบรัฐสภาก็ได้นะครับมีการค่อนข้างจะเข้มแข็งนะครับแต่สาเหตุหนึ่งที่ทางโรมันอ่อนแอลงก็เนื่องจากว่าจักรพรรดิในอดีตเนี่ยมีลูก2คนนะครับแล้วก็ต้องการจะให้ความยุติธรรมกับลูก2คนก็โดยการแบ่งให้ดินแดนเนี่ยครึ่งหนึ่งให้ลูกคนหนึ่งปกครองอีกดินแดนอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยให้ลูกอีกคนหนึ่งปกครองต่อมาภายหลังเนี่ยดินแดนทั้ง2ส่วนเนี่ยก็มีปัญหากันแล้วก็นำไปสู่สงครามในที่สุดก็สร้างความอ่อนแออันนี้ก็เช่นกันนะครับการมีคอลิฟ้า2คนเนี่ยก็มันก็เป็นความอ่อนแอประการหนึ่งนะครับในหน้าประวัติศาสตร์อิสลามที่โดยที่มีคอลิฟ้า2ท่านนะทีนี้เรามาดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งของกลุ่มที่เรียกว่าคอวาริชเนี่ยสถานการณ์หลังจากที่คอวาริชเนี่ยพ่ายแพ้ที่นะรวานเนี่ยมันเหมือนจะสงบลงแล้วนะครับแต่คอวาริชเนี่ยก็มาดำเนินกิจกรรมของพวกเขาเนี่ยที่เราเรียกว่าเป็นการดำเนินใต้ดินนะครับคือการดำเนินกิจกรรมอย่างลับๆนะครับเหมือนกับจะพ่ายแพ้ไปแล้วเหมือนจะไม่มีปัญหาอะไรแล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นการต่อสู้นะครับอย่างลับๆของคอวาริชนะครับเหมือนกับเวลาที่ญี่ปุ่นเนี่ยบุกขึ้นมาประเทศไทยเรานะตอนนั้นไทยเราสู้ไม่ได้แล้วนะครับก็ต้องยอมญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นก็ใช้ข้ออ้างว่าจะผ่านประเทศไทยเราไปสู่ประเทศอื่นๆที่มีการทำทางรถไฟสายมรณะที่เราไปดูกันในปัจจุบันเนี่ยเวลาที่ฝ่ายหนึ่งเนี่ยส่วนใหญ่คือยอมแพ้แล้วนะครับแต่มันก็อีกส่วนหนึ่งก็ดำเนินกิจกรรมใต้ดินที่เราเรียกว่ากลุ่มเสรีไทยนะครับก็มีการออกมาเคลื่อนไหวนะครับเพื่อต่อต้านญี่ปุ่นในส่วนของกลุ่มคอวาริชก็เหมือนกันนะครับสู้กันสองครั้งนะครับ
ครั้งที่สองเนี่ยที่นาราวานเนี่ยเหลือคนประมาณ 4,000 นะที่ต้องต่อสู้กับฝ่ายของท่านอาลีเนี่ยจำนวนเยอะมากนะครับทีนี้คอวาริชก็พ่ายแพ้ก็ดำเนินกิจกรรมใต้ดินนะครับโดย3คนสำคัญของคอวาริชนะครับร่วมกันวางแผนแล้วก็ไม่ยอมให้ข่าวนี้รั่วไหลไปถึงคอวาริชคนอื่นๆด้วยนะครับเพราะกลัวว่าสถานการณ์เนี่ยข่าวสารเนี่ยมันจะรั่วไหลไปงานของเขาจะไม่สำเร็จนะครับคนที่หนึ่งประกอบด้วย อับดุรอมานบินอัมนะครับหรือฉายาของเขาก็คืออิบนุมุลยัมนะครับคนนี้เป็นบุคคลสำคัญเลยนะครับคนที่สองก็คือมูบารอกบินอับดุลลอฮ์บินตามีมีนะครับสามก็คืออัมบินบักอัตตามีมีก็คือส่วนใหญ่ที่ออกมาต่อต้านท่านอาลีเนี่ยก็มาจากฝ่ายของตระกูลบานูตามีมีนะครับ3คนเนี่ยก็วางแผนกันอย่างลับๆนะครับแล้วก็เหมือนกับเป็นการแก้แค้นนะครับฝ่ายของท่านอาลีทีนี้ในส่วนของคาวาริชเขามองว่า3คนหลักๆเนี่ยที่เป็นสาเหตุที่ทำให้คาวาริชเหมือนกับโกรธแค้นมากๆก็คือ1ก็คือท่านอาลีสองก็คือมูอาวิยะสองคนเนี่ยมีการยุติสงครามแล้วก็มีการให้ตั้งมัจลิสตากีมขึ้นมาในส่วนของคาวาริชมองว่าเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องฮุกกลมของอัลลอฮ์มีอยู่แล้วแต่ทำไมพวกนี้ตั้งมัจลิสตากีมขึ้นมาเท่ากับฝ่าฝืนนะครับในฝ่ายของคาวาริชมองว่าการกระทำของท่านอาลีท่านมูอาวิยะเนี่ยเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องเลยนะทีนี้อีกคนหนึ่งก็คืออัมอิบนุอาสนะครับคนนี้เนี่ยฝ่ายของคอวาริชก็มองว่า เป็นคนที่ใช้เล่ห์กลนะครับใช้เหมือนกับฉลาดแกมโกงในการที่ทำให้มูอาวิยะเนี่ยขึ้นมาเป็นคอลิฟะในการเจรจากันนะครับระหว่างอบูมูซานอาชารีแล้วก็ท่านอัมอิบนุอาสนะครับก็คือวันที่ออกมาประกาศต่อหน้าสาธารณชนถึงผลของการประชุมเนี่ยอามิบนูอาสก็ใช้วิธีการที่ทางฝ่ายคอวาริชมองว่าฉลาดแกมโกงแล้วก็ทำให้อะไรครับท่านอาลีต้องเสียต้องหลุดพ้นจากตำแหน่งคอลิฟ้าเนี่ยทีนี้ฝ่ายของคอวาริชก็มองว่า3คนนี้จะต้องรับผิดชอบเพราะเป็น3คนที่นำไปสู่ปัญหาของสังคมมุสลิมในเวลานั้นนะครับโดยอิบนุมุลยัมเนี่ยรับผิดชอบในการสังหารท่านอาลีบินอบีตอลิบนะครับส่วนมูบารอกก็รับผิดชอบในการสังหารมูอาวิยะแล้วก็อัมบินบักก็จะจัดการสังหารอัมอิบนุอาสนะครับ คือทั้ง3คนเนี่ยเหมือนกับปวารณาตัวเลยถ้างานนี้ไม่สำเร็จก็ยอมตายนะครับเหมือนกับเราเห็นสายลับหลายๆคนเนี่ยเวลาที่เขาถูกจับได้งานไม่สำเร็จเนี่ยพวกนี้จะอมยาพิษไว้ในปากเลยแล้วก็กลืนเลยอันนี้ก็เหมือนกัน3คนปวารณาตัวเลยว่าถ้างานที่ทำเนี่ยที่ตกลงกันวันนี้ไม่สำเร็จก็ยอมตายเลยนะครับในส่วนของทั้ง3คนเนี่ยเขาไปซื้อดาบมานะครับแล้วก็เอาดาบเนี่ยมานั่งจุ่มนั่งทายาพิษนะครับโดยทั้ง3คนเนี่ยตกลงกันว่าวันที่จะลอบสังหารทั้ง3คนนะครับจะเป็นวันที่17เดือนรอมฎอนตกลงกันเลยนะครับก็คือทั้ง3คนก็ไปวางแผนหาวิธีการว่าจะสังหารทั้งท่านอาลีท่านมูอาวิยะแล้วก็อัมอิบนุอาสอย่างไรนะครับโดยกำหนดการของเขาเนี่ยก็คือวันที่17เดือนรอมฎอนนะครับโดยพวกนี้เอาดาบไปอาบยาพิษก็คือถ้าสมมุติเราใช้ดาบฟันศัตรูไป1ทีเนี่ยศัตรูอาจจะไม่เสียชีวิตแต่ถ้าดาบเราเนี่ยมียาพิษทำให้ยาพิษเนี่ยพุ่งเข้าสู่กระแสเลือดเข้าสู่หัวใจได้อย่างรวดเร็วเนี่ยศัตรูก็โอกาสรอดก็น้อยการรักษาก็เป็นไปได้ยากนะครับประกอบกับในอดีตเนี่ยทางการแพทย์ก็ยังไม่เจริญมากนักเพราะฉะนั้นทั้ง3คนก็วางแผนกันอย่างดีนะครับอัมอิบนุมุลยัมก็เริ่มเดินทางออกไปยังกูฟ้านะครับโดยการทำงานของเขาเนี่ย เป็นความลับจริงๆนะครับโดยคอวาริชเองนะครับที่ตอนหลังเนี่ยออกไปจากพอเวลาท่านอาลีประกาศโซนนิ่งแล้วนะว่าใครที่มาอยู่ใต้ธงนี้เขาจะได้รับความปลอดภัยแล้วก็ท่านอาลีให้กลับบ้านไปเนี่ยพวกกลุ่มนี้เป็นยังไงครับก็ท่านอิบนุมุลยัมเนี่ยก็ไม่ยอมแพร่พายข่าวนี้ให้รั่วไหลไปเลยนะก็คือเก็บข่าวนี้ไว้เป็นความลับเลยนะกลัวว่า
ข่าวนี้จะรู้ถึงหูท่านอาลีอิบนุมุลยัมเนี่ยก็ออกเดินทางไปในคืนที่17นะครับโดยนั่งอยู่บนหลังคาประตูนะครับหน้าบ้านที่ท่านอาลีเนี่ยมักจะเดินผ่านก็คือเช้าเนี่ยท่านอาลีจะเดินไปละหมาดซุบฮีก็คือผู้ชายเนี่ยไม่ใช่เฉพาะท่านอาลีนะครับก็คือเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องไปละหมาดที่มัสยิดอยู่แล้วทีนี้อิบนุมุลยัมเนี่ยก็ไปศึกษานะครับว่าท่านอาลีเนี่ยมักจะเดินผ่านเวลานี้แล้วก็ในอดีตนะครับขนาดเป็นคอลิฟ้าพี่น้องนึกภาพนะเขาไม่ค่อยมีไม่มีบอดี้การ์ดที่จะเดินทางไม่มีบอดี้การ์ดที่จะประกบเหมือนกับผู้นำในปัจจุบันนะอย่างตอนที่ท่านอุมัรเนี่ยกลางคืนท่านชอบออกเดินทางไปดูตามกระโจมต่างๆว่าประชาชนเนี่ยมีชีวิตความเป็นอยู่เป็นอย่างไรเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไปกับท่านอุสมานหรือท่านอับดุลรอมานเนี่ยไปกัน2คนแล้วก็ไปดูแล้วก็ในอดีตก็ไม่มีรูปภาพนะว่าคนเนี่ยคืออุมัรเพราะฉะนั้นเวลาไปเนี่ยท่านก็จะได้รับข้อมูลจริงๆ เหมือนกัน เหมือนกับท่านอาลีเหมือนกันท่านออกเดินทางไปมัสยิดจากบ้านไปมัสยิดเนี่ยก็ไม่ไกลนะแล้วก็ทุกครั้งก็ไม่ได้มีใครที่จะมาเป็นบอดี้การ์ดเดินคุ้มกันไปเหมือนกับผู้นำในปัจจุบันทีนี้อิบนุมุลยัมก็แอบไปซุ่มบริเวณที่ท่านอาลีเนี่ยเดินผ่านทีนี้โดยปกติท่านอาลีเนี่ยเวลาออกไปเดินทางไปซุบฮีเนี่ยท่านก็จะเคาะตามประตูบ้านปลุกผู้คนเนี่ยให้ไปละหมาดซุบฮีด้วยกันคือผ่านบ้านใครก็จะเคาะประตูเรียกนะอันนี้เราดูนะครับลักษณะของผู้นำในอดีตนะครับแค่เรื่องของการไปละหมาดที่มัสยิดท่านก็ยังให้ความสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเห็นอะไรที่ไม่ถูกไม่ต้องที่มาอยู่ในสายตาก็จะรีบแก้ไขโดยทันทีนะครับเพราะฉะนั้นท่านผ่านบ้านใครเนี่ยเป็นปกติวิสัยของท่านท่านก็จะปลุกเคาะประตูเรียกคนเหล่านั้นเนี่ยให้ไปละหมาดร่วมกันที่มัสยิดนะครับทีนี้เวลาที่ท่านอาลีเดินตรงผ่านตรงที่อิบนุมุลยัมซุ่มอยู่นะครับอิบนุมุลยัมก็จู่โจมท่านอาลีทันทีนะครับโดยกระโจนเข้าใส่ท่านอาลีพร้อมกับคำประกาศเนี่ยเหมือนกับเสียงโมโหนะฮะเหมือนเวลาที่เราจะทำร้ายใครสักคนหนึ่งเนี่ยก็ตะโกนออกมาเลยว่าคำบัญชาของอัลลอฮ์เท่านั้นนะครับเหมือนกับการฮุกกลมใดๆเนี่ยเป็นฮุกกลมของอัลลอฮ์เท่านั้นอัลลอฮ์คือผู้ที่ตัดสินไม่ใช่ของเจ้าหรือไม่ใช่ของพวกเจ้าก็หมายถึงว่าการที่ท่านอาลีตั้งมัจลิสตากีมขึ้นมาเนี่ยทางฝ่ายคอวาริชมองว่าเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนต่อบัญญัติของอัลลอฮ์อิบนุมุลยัมเนี่ยฟันเข้าไปที่ศีรษะของท่านอาลีอย่างจังเลยนะครับประกอบกับดาบของอิบนุมุลยัมเนี่ยเป็นดาบที่อาบยาพิษทาชโลมด้วยยาพิษนะครับแล้วเขาไม่ได้ทำวันเดียวนะครับเขาเอาดาบเนี่ยชโลมยาพิษเนี่ยเป็นเดือนๆนะครับทีแรกก็จุ่มไว้เลยต่อมาก็เอามาทาเพราะกลัวว่าดาบของเขาเนี่ยจะไม่เหมือนกับยาพิษจะตกหล่นไปตรงไหนนะครับพยายามทาเป็นเดือนนะครับเพราะฉะนั้นเป็นดาบที่ต้องเรียกว่าเป็นอาวุธที่อันตรายมากทีเดียวท่านอาลีถูกฟันที่ศีรษะนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเลือดเนี่ยไหลมากทีเดียวนะครับก็คือคราวของท่านอาลีเนี่ยชุ่มไปด้วยเลือดนะครับเลือดไหลมาอาบที่แก้มของท่านอาลีท่านอาลีก็ร้องตะโกนขอความช่วยเหลือบอกให้ช่วยกันจับคนร้ายนะครับซึ่งก็สามารถจับอิบนุมุลยัมได้ทันทีเลยนะครับเพราะว่าในเวลานั้นเนี่ยผู้คนก็ตื่นกันอยู่แล้วเพื่อที่จะไปละหมาดซุบฮีเพราะฉะนั้นเวลาที่ท่านอาลีตะโกนขอความช่วยเหลือเนี่ยก็สามารถจับอิบนุมุลยัมได้ในทันทีท่านอาลีเนี่ยได้ขอให้ยาลีบินบูไฮรอเป็นผู้นำละหมาดซุบฮีคือขณะที่ร่างกายกำลังบาดเจ็บสาหัสอยู่ขณะนั้นเนี่ยผู้กลมของอัลลอฮ์เนี่ยเรื่องของบัญญัติของอัลลอฮ์ในเรื่องการละหมาดซึ่งเป็นความรับผิดชอบซึ่งเป็นอามานะของท่านอาลีในการที่จะนำผู้คนละหมาดซุบฮีท่านก็ยังไม่ลืมนะครับขนาดบาดเจ็บเนี่ยท่านก็สั่งเสียบอกเลยบอกให้ยะลีบินบูไฮรอเป็นผู้ที่นำละหมาดซุบฮีแทนท่านนะครับท่านอาลีเนี่ยได้กล่าวว่าเขาจะต้องถูกประหารมากกว่าฉันเสียชีวิต ถ้าหากว่าฉันเสียชีวิตแต่ถ้าฉันยังอยู่ฉันจะรู้ว่าจะจัดการเขาอย่างไรนะก็คือการฆ่าผู้หนึ่งผู้ใดโดยที่เขาไม่มีความผิดเนี่ย
โทษของเขาก็คือประหารอยู่แล้วนะครับแล้วก็ท่านอาลีเนี่ยท่านก็เป็นคนที่มีความยุติธรรมมากนะครับก็คือท่านมองว่าครั้งเนี่ยท่านถูกลอบสังหารโดยอิบนุมุนยัมเนี่ยคนเดียวเพราะฉะนั้นก็คือโทษก็เป็นของอิบนุมุนยัมคนเดียวท่านพยายามสั่งกับคนรอบข้างนะไม่ต้องไปจัดการไม่ต้องไปลงโทษบุคคลอื่นเพราะว่าฉันจะเอาผิดกับคนที่อะไรครับที่มาทำร้ายฉันคนนี้คนเดียวนะครับท่านอาลีสั่งกับผู้คนนะสั่งกับถ้าเป็นในยุคปัจจุบันก็ทหารหรือว่าองครักษ์เนี่ยบอกว่าให้กักตัวเขาและก็ปฏิบัติต่อเขาอย่างยุติธรรมอย่างเป็นธรรมนะครับคือเราดูนะครับการปฏิบัติของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านทำเป็นแบบอย่างก็คือเวลาที่จับผู้จับเฉลยมาได้ในสมรภูมิครั้งแรกเลยนะครับสมรภูมิบัดดัตเนี่ยท่านก็สั่งนะครับให้จับให้จัดการกับเฉลยเนี่ยด้วยความยุติธรรมคือถ้าเป็นในอดีตก่อนหน้าท่านรอซูลเนี่ยเฉลยเนี่ยจะต้องถูกทรมานถูกขายเป็นทาสจะต้องถูกทารุณกรรมอย่างหนักหรืออาจจะต้องถูกประหารชีวิตแต่ท่านรอซูลทำไว้เป็นแบบอย่างคืออะไรครับเฉลยได้รับเสื้อผ้าเหมือนกับคนทั่วไปที่ได้รับเฉลยได้รับอาหารหรือจะเป็นอาหารที่ดีกว่าอีกนะครับกับคนใกล้ชิดบรรดาซอฮาบะห์บางทีมีอาหารจำนวนน้อยเนี่ยท่านสั่งให้เฉลยก่อนนะครับให้จริงๆเนี่ยถ้าเป็นคนอื่นๆเนี่ยก็สั่งให้ทหารของเรากินให้อิ่มก่อนเฉลยก็กินส่วนที่เหลือแต่นี่ท่านรอซูลให้เฉลยให้เกียรติมากเพราะฉะนั้นท่านอาลีก็เหมือนกันเวลาที่อิบนุมุนยัมถูกนำตัวมาหาท่านอาลีสั่งกับคนเลยนะครับให้กักตัวเขาและที่สำคัญคือปฏิบัติต่อผู้ร้ายคนนี้คนที่เข้ามาลอบสังหารคนนี้ด้วยความเป็นธรรมนะครับอันนี้เป็นคำสั่งของท่านอาลีแสดงว่าท่านเป็นคนที่มีความอ่อนโยนมากนะครับท่านอาลียังพูดอีกว่าถ้าฉันยังมีชีวิตอยู่ฉันจะตัดสินว่าจะจัดการเขาอย่างไรจะให้อภัยหรือแก้แค้นแต่ถ้าฉันตายการตอบแทนก็คือชีวิตต่อชีวิตอย่าสับร่างเขาอันนี้เป็นคำสั่งของท่านอาลีเลยนะครับไม่ให้ทำร้ายศพอย่างเราเห็นนางฮินเนี่ยในสมรภูมิอูฮุดนะครับที่ท่านเนี่ยนางฮินเนี่ยโมโหมากก็คือในบาดัดเนี่ยญาติพี่น้องของนางหินคนสนิทเนี่ยทั้งคุณพ่อทั้งสามีเนี่ยเสียชีวิตนะครับในสมรภูมิแล้วก็มองว่าท่านยะฟัดเนี่ยเป็นคนที่จัดการเป็นคนที่ฆ่าสามีแล้วก็มีส่วนนะครับในการที่ฆ่าคุณพ่อของนางด้วยเพราะฉะนั้นเวลาที่นางเห็นศพของท่านยะฟัดเนี่ยนางเข้าไปผ่าท้องของศพเลยนะครับเอาหัวใจออกมากินสดๆเลยซึ่งคนที่เห็นร่างนะครับของผู้เสียชีวิตเนี่ยก็โอ้โหรู้สึกว่าต้องบอกว่ารู้สึกเวทนานะครับกับศพที่ถูกทำร้ายอย่างนั้นเพราะฉะนั้นในส่วนของอิสลามเนี่ยห้ามทำร้ายศพนะครับเราต้องให้เกียรติกับศพเสมือนกับว่าศพเขาเนี่ยยังมีชีวิตอยู่นะครับทีนี้ท่านอาลีเนี่ยสั่งกับ ท่านฮาซานกับฮูเซนนะครับเหมือนกับเป็นคำสั่งเสียของท่านบอกว่าลูกพ่ออย่าหลั่งเลือดมุสลิมโดยที่ไม่มีเป้าหมายเพราะอะไรครับด้วยความโมโหโกรธแค้นเนี่ยท่านอาลีก็กลัวว่าฮัสซันฮูเซนจะสั่งจัดทัพไปจัดการกับคอวาริชที่เหลือหรือคอวาริชที่ยังทำงานใต้ดินอยู่นะครับทีนี้ท่านอาลีบอกเลยนะครับอย่าหลั่งเลือดระหว่างมุสลิมด้วยกันเองโดยที่ไม่มีเป้าหมายและจงอย่าฆ่าผู้ใดนอกจากคนที่ลอบสังหารพ่อฟังให้ดีถ้าพ่อมีชีวิตเพราะถูกฟันเพียงครั้งเดียวเจ้าจงฟันเขาเพียงครั้งเดียวอย่าสับร่างของเขาเพราะพ่อเคยได้ยินท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมห้ามสับร่างของสิ่งที่มีชีวิตหลังจากที่ถูกฆ่าแล้วถึงแม้มันจะเป็นสุนัขก็ตามอันนี้เป็นคำสั่งของท่านอาลีต่อลูกๆของท่านนะครับทีนี้เรามาดูนะครับท่านยุนดับบินอับดุลลอฮ์เนี่ยได้ถามท่านอาลีนะครับว่าโอ้อามีรุ่นมุมินีนเราควรจะไบอานะครับตรงนี้ตกไปนะครับเราควรจะไบอาต่อท่านฮัสซันแทนท่านหรือไม่นะครับหมายถึงว่าถ้าท่านอาลีเนี่ยเสียชีวิตเหมือนกับตอนที่คอลิฟาอุมัดเนี่ยถูกลอบสังหารนะครับในวาระที่ท่านใกล้จะเสียชีวิตเนี่ยก็มีคนมาถามคำถามนี้เหมือนกันนะครับว่าตำแหน่งอามีรุ่นมุมินีนหรือตำแหน่งคอลิฟาเนี่ยจะตกเป็นของท่านอับดุลลอ
บุตรของท่านอุมัรหรือไม่นะท่านแต่นั่นท่านอุมัรก็ปฏิเสธนะครับแล้วก็บอกว่าให้ตั้งชูรอขึ้นมาโดยเลือกจาก จากคนที่ท่านรอซูลแจ้งข่าวดีนะครับว่าจะเป็นผู้ที่ได้รับสวรรค์ของอัลเลาะห์อย่างแน่นอนได้เข้าสวรรค์อย่างแน่นอนซึ่งตอนนั้นเหลืออยู่6คนเนี่ยก็ให้กลุ่มนั้นชูรอกันว่าใครจะเป็นคอลิฟะห์ท่านต่อไปนะครับทีนี้ท่านอาลีถูกถามคำถามนี้ว่าเราควรจะไบอะห์ต่อท่านฮัสซันต่อจากท่านเลยหรือไม่นะครับในกรณีที่ท่านอาลีเสียชีวิตนะครับท่านอาลีก็ตอบว่าฉันไม่สั่งแบบนี้แล้วฉันก็ไม่ห้ามนะครับก็หมายความว่าถ้าประชาชนหรือคนระดับผู้นำเนี่ยในเวลานั้นเห็นควรว่าท่านฮัสซันเหมาะสมจะเป็นคอลิฟะห์เนี่ยก็ให้มีการไบอะห์ต่อท่านฮัสซันแต่ถ้าเห็นว่าไม่เหมาะสมเนี่ยเป็นยังไงครับเห็นว่าไม่เหมาะสมก็แล้วแต่คนในเวลานั้นแต่สิ่งหนึ่งนะครับที่บรรดาคอลิฟะห์ในอดีตทำกันก็คืออะไรครับท่านรอซูลเนี่ยตอนที่ท่านเสียชีวิตท่านก็ไม่ได้สั่งเสียให้คนหนึ่งคนใดเนี่ยขึ้นเป็นคอลิฟะห์เพราะฉะนั้นในส่วนของอุมัรก็ดีในส่วนของท่านอาลีก็ดีท่านก็ปฏิบัติตามท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คืออะไรครับไม่แต่งตั้งผู้นำต่อจากท่านนะครับในการในกรณีที่ท่านเสียชีวิตเนี่ยก็ไม่แต่งตั้งคอลิฟะห์คนต่อไปนะครับก็ให้เป็นเรื่องของประชาชนที่จะต้องจัดการกันเองนะครับว่าใครจะขึ้นเป็นคอลิฟะห์หรือเหมาะสมจะทำหน้าที่คอลิฟะห์นะครับมีรายงานด้วยว่าคำพูดสุดท้ายหรือเป็นคำสั่งเสียสุดท้ายของคอลิฟะห์อาลีเนี่ยท่านกล่าวว่าและใครที่ทำความดีแม้จะเพียงอนุหนึ่งนะครับเขาก็จะได้เห็นมันและใครที่ทำความชั่วนะครับแม้เพียงอนุหนึ่งเขาจะได้เห็นมันนะครับเหมือนกับที่กุรอานที่พงศ์อัลลอฮฺสุบะตาลากล่าวว่าวามายะมันมิสกอลาซารอตินชัดรอยยารอวามายะมันมิสกอลาซารอตินคอยรอยยารอนะในสำนวนเนี่ยที่ท่านอาลีพูดเหมือนกับในขณะนั้นนะครับนักรายงานฮะดีษหรือนักประวัติศาสตร์เนี่ยก็บันทึกว่าคำพูดสุดท้ายของท่านอาลีก็คือท่านก็กล่าวคำนี้นะครับบอกว่าใครที่ทำดีแม้เพียงอนุหนึ่งเขาก็จะได้เห็นมันหรือจะได้รับการตอบแทนในทางตรงข้ามใครที่ทำความชั่วแม้จะเป็นเพียงอนุหนึ่งหรือนิดเดียวนะครับก็เขาก็จะได้เห็นมันเนี่ยก็จะได้รับการตอบแทนนะครับ ทีนี้ในส่วนของคอลิฟะห์อาลีนะครับเราดูคำสั่งเสียนะครับของท่านก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตเนี่ยคอลิฟะห์อาลีก็สั่งกับลูกชายของท่านก็คือท่านฮัสซันฮุเซนเนี่ยบอกว่าจงยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิตตะกินแล้วนะครับและดำรงตนอยู่บนคุณธรรมและท่านอาลีก็ได้กล่าวคำสั่งเสียสุดท้ายไว้นะครับที่อิบนุมุนยำบันทึกไว้เนี่ยบอกว่าแผลที่ฉันฟันเขานั้นเพียงพอที่จะอันนี้เป็นคำพูดของอิบนุมุนยัมนะครับคนที่มาสังหารท่านอาลีนะครับเวลาที่ถูกนำมาสอบสวนเนี่ยมาไต่สวนเขาก็บอกว่าแผลที่ฉันฟันท่านอาลีนั้นเพียงพอที่จะฆ่าคนทั้งหมดในเมืองนี้นะครับดูนะครับว่าจำนวนของยาพิษที่เขาพยายามเพียรซื้อมาเนี่ยมันเยอะขนาดไหนนะครับเวลาทาทิ้งไว้แห้งทาซ้ำทิ้งไว้แห้งทาซ้ำอยู่อย่างนี้นะเขาทำเป็นเดือนนะครับในการวางแผนแล้วก็เหมือนกับตั้งใจมากในการที่จะสังหารท่านอาลีเขาบอกว่าแผลที่ฉันฟันท่านอาลีเนี่ยเพียงพอที่จะฆ่าคนเมืองนี้ทั้งหมดนะครับขอสาบานต่อแล้วฉันได้อาบยาพิษมาเป็นเดือนอาบยาพิษก็คือทาที่ดาบเนี่ยมาเป็นเดือนทีแรกก็จุ่มไว้เลยอย่างที่พูดนะครับหลังจากนั้นก็เอาไปตากให้แห้งแล้วก็มาจุ่มใหม่หรือเอามาทาใหม่ซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับเขาบอกว่าฉันเนี่ย ซื้อดาบนี้มาด้วยเงินดิรฮัมนะครับก็คือจำนวนเนี่ยไม่เยอะนะครับซื้อมาเพียงดิรฮัมเดียวแต่ฉันอีกใช้เป็นพันดิรฮัมในการที่อะไรครับในการซื้อยาเนี่ยยาพิษมาแล้วก็มาชโลมมาอาบดาบเนี่ยทำให้ดาบเนี่ยเป็นดาบที่น่ากลัวและอันตรายมากนะครับพี่น้องครับการรอบสังหารท่านอาลีจะประสบความสำเร็จหรือไม่นะครับอาลีจะเสียชีวิตจากการจู่โจมของอิบนุมุนยัมครั้งนี้หรือไม่นะครับเราจะพบกันถึงเวลา 11 นาฬิกานะครับช่วงนี้พี่น้องอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับพักสักครู่นึงครับ
كتاب الله دستوري وخير الخلق กุรอานแถบสีตะจวิตจากประเทศอินเดียปกแข็งหนาหุ้มด้วยพลาสติกใสเนื้อกระดาษคุณภาพดีมันวาวพิมพ์ด้วยตัวอักษรหนาชัดเจนมีแถบสีตะจวิตแยกเป็นหมวดหมู่สีม่วงอิคลาฟสีเขียวอิดกอมสีแดงก้อนกอละสีฟ้าอิคฟากุรอานแถบสีตะจวิตจะทำให้ท่านอ่านอัลกุรอานได้อย่างถูกต้องอินชาอัลลอฮ์กุรอานแถบสีตะจวิตปกติราคา 1,400 บาทยาตีมทีวีขอเสนอ 1,000 บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อสินค้าโทรมาเลยครับตอนนี้02-530-3199 02-530-3199คนที่ดีที่สุดในหมู่พวกท่านคือผู้ที่เรียนและสอนอัลกุรอานบันทึกโดยอิหม่ามอัลบุคอรีและมุสลิมเพราะทุกการซื้อคือการให้ยาตีมทีวีได้ช่วยเหลือเด็กกำพร้าต่อไปอินชาอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่อลังการละลานตากับอาหารถูกปากสินค้าถูกใจขอเชิญเที่ยวงานชมชิมช็อปฮาลาลฟู้ดเฟสติวัล2019เทศกาลอาหารฮาลาล2019 30-31 สิงหาคมถึง1กันยายนศกนี้ณลานพลาซ่าสนามกีฬาหัวหมากการกีฬาแห่งประเทศไทยภายในงานตระการตาด้วยอาหารฮาลาลรสชาติอร่อยหลากหลายเมนูช็อปกับสินค้าเสื้อผ้าราคาถูกมากมายอย่าลืมเที่ยวสนุกสุดตระการตาอาหารอร่อยได้สินค้าถูกใจในงานฮาลาลฟู้ดเฟสติวัล2019จัดโดยยะตีมทีวีร่วมทำกุรอานกับมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้ากุรอานเพื่อชาวกำพร้าทั่วประเทศวัวส่วนละ 4,000 บาทตัวละ 28,000 บาทแพะแกะตัวละ 5,000 บาททำกุรอานเพื่อชาวกำพร้าโทร02-934-3495และ081-930-8713 081-930-8713لهدي الحق أرشدنا كتاب الله دستوري وخير الخلق السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهก็กลับมาพบกันในช่วงที่2นะครับของโรงเรียนสถาชนวิชาประวัติศาสตร์นะครับขอบคุณพี่น้องนะครับที่ทักเข้ามานะบอกว่าวันนี้ไม่ได้ถ่ายทอดทาง Facebook Live นะครับพี่น้องทักมานะครับพี่น้องที่ติดตามอยู่ข้างนอกนะครับก็อย่าดักมุ้นเราคอยรอนนะครับแล้วก็ต้องฝากพี่น้องนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับในส่วนของยาตีมทีวีทุกรายการเนี่ยก็จะมีการถ่ายทอดสดทาง Facebook Live ควบคู่กันไปด้วยนะครับก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตกดแชร์ก่อนนะครับ ก็พี่น้องเข้าไปที่ยาตีมทีวีนะครับภาษาอังกฤษนะครับ YATWEM แล้วก็ TV นะครับก็จะเจอนะครับก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับก็ในส่วนของการลอบสังหารท่านอลีโดยอิบนุมุลยัมนะครับบอกว่าอิบนุมุลยัมเนี่ยจู่โจมท่านอลีในวันที่17เดือนรอมฎอนนะครับเหมือนกับที่เขาประชุมกันนะครับ3คนนะครับโดยอิบนุมุลยัมเนี่ยรับผิดชอบในการสังหารท่านอลีนะครับแล้วก็เขาจู่โจมท่านอลีในวันที่17เดือนรอมฎอนนะครับโดยเขาบอกว่าแผลที่เขาฟันท่านอลีเนี่ย
ยาพิษที่เขาชะโลมไว้ที่อาบไว้บนดาบเนี่ยสามารถฆ่าคนได้ทั้งเมืองเลยเขาบอกว่าเขาซื้อดาบมาด้วยเงินดิรฮัมเดียวนะครับแต่ว่าอะไรครับคือเป็นดาบราคาถูกแต่ว่ายาพิษที่เขาเอานำมาอาบเนี่ยหลายพันดิรฮัมทีเดียวนะครับคือโอ้โหเหมือนกับตั้งใจในการสังหารท่านอาลีมากนะครับแล้วก็การสังหารของเขาการเข้าทำร้ายท่านอาลีเนี่ยต้องบอกว่าประสบความสำเร็จนะครับโดยคอลิฟะอาลีเนี่ยได้สิ้นใจนะครับในวันศุกร์นะครับในตอนเช้าของวันศุกร์ในวันที่17เดือนรอมฎอนคือเขาจู่โจมเนี่ยในเช้ามืดคืนนั้นนะครับก็คือในส่วนของอิสลามเนี่ยเราเริ่มนับวันใหม่ก็คือตั้งแต่หลังละหมาดซุบฮีเป็นต้นหลังละหมาดมักริบเป็นต้นไปเนี่ยแล้วก็กลางคืนมันจะมาก่อนกลางวันคือรุ่งอรุณคืนนั้นเขาจู่โจมท่านอาลีฟันท่านอาลีได้ครั้งเดียวนะครับที่ศีรษะของท่านอาลีแต่บาดแผลเนี่ยชะกันแล้วก็เช้าคืนนั้นเช้าวันนั้นเองนะครับท่านอาลีก็เสียชีวิตนะครับในวันที่17เดือนรอมฎอนในฮิจเราะห์ที่40นะครับโดยนักประวัติศาสตร์พยายามจะเทียบกันนะครับก็เขาบอกว่าตรงกับวันที่24มกราในคริสตศักราช661ทีนี้ในการเทียบกันเนี่ยพี่น้องครับมันอาจจะมีข้อผิดพลาดได้นะครับก็ฟังไว้เป็นข้อมูลเท่านั้นนะเนื่องจากว่าเดือนในอิสลามเนี่ยค่อนข้างจะละเอียดก็คือมี29หรือ30วันเดือนนี้อาจจะเห็นเดือนหน้าอาจจะไม่เห็นเดือนเพราะฉะนั้นมันจะมีทั้ง29และก็30วันนะครับมันไม่ได้ตายตัวทีนี้ก็มีค่าเฉลี่ยนะครับบอกว่าปีหนึ่งเนี่ยระหว่างสุริยคติกับจันทรคติอาจจะห่างกันประมาณสัก10วันนะครับโดยประมาณนะครับเพราะฉะนั้นก็ตีค่าเฉลี่ยมาเขาบอกว่าตรงกับวันที่24มกราคมนะครับในคริสต์ศักราช661นะครับในขณะที่ตอนนั้นท่านอาลีอายุได้63ปีนะครับอายุเท่ากับรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลยนะครับหลังจากที่ได้ดำรงตำแหน่งคอลิฟะ4ปี9เดือนแล้วก็ต้องบอกว่าในการดำรงตำแหน่งของท่านเนี่ยก็เป็นตำแหน่งคอลิฟะที่ถ้าเทียบกับคอลิฟะท่านอื่นๆเนี่ยตำแหน่งคอลิฟะของท่านอาลีค่อนข้างจะเป็นช่วงที่เกิดวิกฤตทางสังคมทีเดียวนะครับผู้นำละหมาดนะครับให้กับท่านอาลีนะครับก็ละหมาดยะนาซะในวันนั้นก็คือท่านฮัสซันนะครับเป็นผู้นำละหมาดเองนะครับโดยร่างของท่านอาลีก็ถูกฝังอยู่ในบริเวณของที่ทำการที่เมืองกูฟ้านั่นเองนะครับทั้งนี้เนี่ยก็เกรงกันว่าเดี๋ยวควาริชเนี่ยด้วยความโกรธแค้นต่อท่านอาลีเนี่ยอาจจะมาขุดศพมาทำร้ายศพนะครับก็มีความเกรงกลัวกันในเวลานั้นนะครับซึ่งแตกต่างจากคอลิฟ้าท่านอื่นๆนะครับคือคนส่วนใหญ่เนี่ยถูกฝังที่มาดีนะหมดนะครับแต่ถามว่าทำไมท่านอาลีจึงฝังที่กูฟ้าก็เนื่องจากว่าท่านอาลีเนี่ยได้ย้ายเมืองหลวงนะครับได้ย้ายศูนย์กลางการบริหารงานเนี่ยจากนครมักกะนะครับนครมาดีนะในเวลานั้นนะครับย้ายมาอยู่ที่เมืองกูฟ้านะครับภายหลังจากที่พระนางไอชาเนี่ยได้ทำสงครามอูฐกับพระนางไอชานะครับทีนี้เรามาดูนะครับหลังจากที่ท่านอาลีได้เสียชีวิตไปนะครับมันมีประเด็นที่น่าสนใจก็คือแบบอย่างจากท่านอาลีนะครับที่นักอธิบายหะดีษแล้วก็นักประวัติศาสตร์เนี่ยได้รวบรวมไว้เนี่ยมีหลายกรณีทีเดียวนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่น่าศึกษาอย่างยิ่งนะครับประเด็นที่หนึ่งก็คือท่านอาลีเนี่ยที่บอกว่าท่านมีคุณูปการท่านเรียนรู้อิสลามท่านมีความรู้แตกฉานในเรื่องราวของอิสลามก็เนื่องจากว่าท่านอาลีเป็นเด็กคนแรกที่เข้ารับอิสลามแล้วก็เป็นบุคคลที่ใกล้ชิดนะครับต้องบอกว่าเป็นวงศาคณาญาติเป็นคนในครอบครัวนะครับที่เข้ารับอิสลามนะครับเราดูนะครับบุคคลที่เข้ารับอิสลามคนแรกนะครับพระนางคอดียะเป็นภรรยาของท่านรอซูลก็เป็นผู้หญิงคนแรกที่เข้ารับอิสลามท่านอาลีเป็นบุคคลที่สองที่เข้ารับอิสลามและถ้าแยกประเภทนะครับท่านอาลีก็เป็นเยาวชนคนแรกที่เข้ารับอิสลามซึ่งอายุในตอนนั้นประมาณ10ขวบนะครับนักประวัติศาสตร์บางกลุ่มก็บอกว่าอายุเพียงแค่9ขวบนะครับต่อมาก็คือท่านเซดนะครับอันนี้เป็นทาสนะครับที่ท่านนบีรับไว้เป็นบุตรบุญธรรมนะครับท่านนบีให้เป็นอิสระอันนี้ก็คือเป็น3บุคคลแรกที่เข้ารับอิสลามนะครับ
ที่นักประวัติศาสตร์มองว่าเป็นคนในครอบครัวของท่านนบีเองนะครับโดยบุคคลนอกซึ่งเป็นคนแรกที่เข้ารับอิสลามก็คือท่านอบูบักรนะครับที่บอกว่าเป็นผู้ชายคนแรกที่เข้ารับอิสลามท่านอาลีเป็นซอฮาบะห์ระดับแนวหน้านะครับแล้วก็เป็นซอฮาบะห์ระดับอาวุโสนะครับพร้อมกับนั้นท่านยังเป็นลูกเขยของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยนะครับโดยท่านเนี่ยแต่งงานกับพระนางฟาติมานะครับโดยคือเป็นคนที่เห็นหน้ากันประจำนะครับ เพราะท่านอาลีเนี่ยโตมาในบ้านของพระนางฟาติท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอนนั้นท่านอาลีอายุได้20ปีนะครับพระนางฟาติมาอายุเพียงแค่15ปีนะครับท่านนบีท่านอาลีก็บอกความในใจกับท่านนบีว่าชอบพอลูกสาวท่านนบีนะครับท่านนบีก็ถามท่านอาลีว่าแล้วมีอะไรเป็นมหัศบ้างนะครับช่วงนั้นเนี่ยอิสลามก็เผชิญกับสงครามโดยตลอดนะท่านอาลีเองก็ไม่ได้ประกอบอาชีพอะไรเป็นกิจจลักษณะนะครับก็บอกว่าไม่มีอะไรจะให้เป็นมหัศเลยท่านนบีก็ถามถึงโล่นะครับว่าโล่ที่เคยได้รับจากกอนีมะทรัพย์สงครามเนี่ยที่เคยจัดสรรให้เนี่ยยังอยู่ไหมท่านอาลีก็บอกว่ายังอยู่ท่านนบีก็บอกว่างั้นใช้โล่เนี่ยเป็นมหัศเพราะฉะนั้นท่านอาลีก็แต่งงานกับพระนางอาอิชะห์โดยมหัศที่ให้ก็คือเป็นโล่นะครับอันหนึ่งนะครับท่านอาลีเนี่ยความที่เข้ารับอิสลามตั้งแต่ยังเล็กเติบโตในบ้านของท่านรอซูลเพราะฉะนั้นท่านอาลีเป็นคนที่ซึมซับคุณสมบัติซึมซับแบบอย่างอันดีงามนะครับจากท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็พยายามนะครับปฏิบัตินะครับตามจริยวัตรปฏิบัติตามสิ่งที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้ปฏิบัตินะครับพยายามปฏิบัติให้เยอะเลยนะเหมือนกับเราจะทําขนมอะไรสักอย่างนึงเนี่ยแม่พิมพ์เนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญแม่พิมพ์ในที่นี้ก็เปรียบเทียบได้กับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับท่านอาลีก็พยายามเรียนแบบท่านรอซูลนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็ซึมซับทั้งเรื่องราวความรู้ของอิสลามท่านเข้าใจนะครับในส่วนของการประทานอัลกุรอานเนี่ยมีเหตุผลอะไรเนี่ยคือท่านมีความเข้าใจอย่างยิ่งนะครับท่านอาลีเนี่ยเป็นผู้ที่ร่วมรบกับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยในทุกสมรภูมินะครับแสดงว่าท่านเนี่ยใกล้ชิดกับท่านรอซูลมากประกอบกับท่านอาลีเองนะครับท่านก็เป็นคนที่รบเก่งนะก็เป็นเด็กหนุ่มที่รบเก่งทีเดียวโดยฉายาของท่านก็คืออัสดุลล้อนะครับ อัสดุลล้อก็หมายถึงสิงโตของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแสดงว่าท่านมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการรบนะครับอีกฉายาหนึ่งของท่านก็คืออบูตุรอบเนื่องจากวันหนึ่งนะท่านอาลีเนี่ยก็เป็นเด็กธรรมดาทั่วไปเนี่ยวันหนึ่งท่านก็เล่นโอ้โหตึงตัวเปื้อนเปื้อนไปด้วยฝุ่นเลยนะครับท่านนบีก็เรียกอาลีว่าอบูตุรอบนะครับก็คือพ่อของฝุ่นนะครับก็คือฝุ่นเต็มตัวของท่านอาลีนะครับท่านอาลีเนี่ยมีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องราวของศาสนาอย่างยิ่งนะครับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยบอกว่าอานามะดีนะตุลอิลมฉันเนี่ยเป็นเมืองนะคำว่ามะดีนะแปลว่าเมืองตรงนี้แปลว่าคลังแห่งความรู้น่าจะเหมาะสมกว่านะครับท่านนบีบอกว่าอานามะดีนะตุลอิลมฉันเนี่ยเป็นคลังแห่งความรู้ว่าอาลีบาบูฮาแท้และก็ท่านอาลีเนี่ยเป็นประตูที่จะไปสู่คลังแห่งความรู้นั้นฟะมันอารอดัลอิลมถ้าใครที่ต้องการจะได้รับความรู้ฟันยะติฮิมินบาบิฮีก็ให้เข้าไปหาท่านอาลีจากประตูแห่งท่านอาลีนะครับเหมือนกับไม่เข้าใจเรื่องราวอะไรของอิสลามเนี่ยก็ไปหาท่านอาลีนะครับท่านอาลีจะไขข้อกระจ่างให้กับทุกคนได้รับทราบนะครับท่านอาลีเนี่ยมีบุตรกับอบูตอเลบเนี่ยมีบุตรกับพระนางฟาติมาบินอาซัดทั้งหมด6คนนะครับโดยเป็นบุตรชาย4คนแล้วก็เป็นบุตรี2คนนะครับเพราะฉะนั้นบุตรชายคือตอลิบนะครับเพราะฉะนั้นฉายาก็คืออบูตอลิบนะครับ
แล้วก็ท่านอากีนท่านยาฟัตแล้วก็ท่านอาลีนะครับส่วนบุตรสาวเนี่ยก็มี2คนก็คืออุมมูฮานิกับท่านยูมานะนะครับอุมมูฮานิเนี่ยก็คือวันที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขึ้นมิรอชเนี่ยเพื่อไปรับบัญญัติเรื่องการละหมาดเนี่ยก็มาพักค้างที่บ้านของอุมมูฮานิคนนี้นะครับซึ่งบ้านของนางก็อยู่บริเวณรอบๆของกาบานั่นเองนะครับท่านมูจาฮิดเนี่ยได้กล่าวว่าท่านอาลีได้รับความจำเริญจากอัลลอฮ์เป็นพิเศษเพราะว่าท่านอาลีเติบโตมาในครอบครัวของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นท่านมูจาฮิดจึงกล่าวว่าท่านอาลีเนี่ยได้รับบารอกะห์จากอัลลอฮ์เป็นพิเศษเลยนะครับ ท่านนบีเนี่ยก็พูดกับท่านอับบาสซึ่งเป็นลุงของท่านนะครับซึ่งเป็นผู้มั่งคั่งในหมู่กุเรชว่าคือตอนนั้นเนี่ยใครก็รู้ว่าท่านอบูตอลิบซึ่งเป็นคุณพ่อของท่านอาลีเนี่ยกำลังเดือดร้อนนะตรงนี้ที่นำมาเนี่ยก็คือจะสื่อว่าจะสื่อสารกับท่านผู้ชมว่าทำไมท่านอาลีถึงได้มาอยู่ในการอุปการะของท่านนบีนะครับก็คือท่านนบีคุยกับท่านอับบาสนะครับบอกว่าลุงพี่ชายของท่านมีครอบครัวใหญ่นะครับและลุงก็รู้ถึงความลำบากที่เขากำลังเผชิญอยู่นะครับเราไปช่วยแบ่งเบาภาระความรับผิดชอบในการเลี้ยงดูลูกของเขาบางคนดีกว่าก็ชวนท่านอับบาสซึ่งท่านอับบาสเนี่ยในหมู่ของพี่น้องเนี่ยก็เป็นคนที่มีความมีร่ำรวยนะมากกว่าคนอื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นท่านนบีกับท่านลุงอับบาสเนี่ยก็คือไปหาท่านอบูตอเลบนะครับเราบอกแล้วก็คุยกับอบูตอเลบว่าเรามาหาท่านก็เพราะช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่เราทุกคนต่างประสบกับความลำบากขอให้เรารับผิดชอบดูแลลูกของท่านบางคนและบังเบาภาระของท่านจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นนะครับอบูตอเลบก็เลยบอกกับท่านนบีแล้วก็ท่านอับบาสบอกว่าพวกท่านจะทำอะไรก็ตามใจตราบเท่าตราบใดที่เจ้าทิ้งอากีนไว้กับฉันก็คือตอนนั้นอากีนเนี่ยก็ยังเล็กแล้วก็อบูตอเลบก็เป็นห่วงมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะอุปการะคนไหนก็เลือกไปเลยนะครับโดยที่อากีนเนี่ยอบูตอเลบบอกว่าเขาจะดูแลเองนะครับทีนี้ท่านนบีจึงรับท่านอาลีมาอุปการะนะครับส่วนท่านอับบาสก็รับอุปการะท่านยาฟัตนะครับท่านนบีเนี่ยได้ท่านอาลีได้สู่ขอได้คุยกับท่านนบีเปิดอกกันนะว่าพอใจลูกสาวของท่านนบีนะครับท่านนบีก็เลยทำการนิกะห์ท่านหญิงฟาติมะนะครับบุตรสาวเนี่ยกับท่านอาลีในฮิจเราะห์ที่2หลังสงครามอุฮุดนะครับท่านนบีก็กล่าวกับพระนางฟาติมะลูกคนเล็กของท่านว่าฉันแต่งงานเจ้ากับชายที่ดีที่สุดในครอบครัวของฉันนะครับคือท่านนบีเนี่ยมักจะพูดกับคนอื่นว่าท่านอาลีเนี่ยเป็นพี่น้องของท่านก็คือบอกว่าแต่งงานกับคนในครอบครัวเนี่ยกับชายที่ดีที่สุดในครอบครัวของฉันเนี่ยก็คือเป็นคำพูดที่บอกกับพระนางฟาติมะนะครับตอนนั้นท่านอาลีอายุ21ปี5เดือนส่วนพระนางฟาติมะก็อายุ15ปี5เดือนนะครับก็ห่างกัน6ปีนะครับระหว่างท่านอาลีกับพระนางฟาติมะนะครับท่านอาลีเนี่ยได้กล่าวว่าฉันต้องการแต่งงานกับนางฟาติมะแต่ไม่กล้าจะพูดกับท่านนบีเพราะในตอนนั้นฉันไม่มีอะไรเลยในตรงนี้ก็คือไม่มีทรัพย์สมบัติอะไรที่จะไปสู่ขอพระนางฟาติมะนะครับหลังจากนั้นฉันก็นึกถึงญาติสนิทของเราและความรักความเอ็นดูของท่านนบีที่มีต่อฉันทำให้ฉันกล้าที่จะพูดกับท่านนบีท่านนบีถามว่าเจ้ามีสิ่งใดที่จะเป็นมาฮัดบ้างนะครับท่านอาลีก็ตอบว่าไม่มีเลยท่านนบีก็เลยถามอาลีว่าฉันเคยให้เสื้อเกราะฮัตมียะกับเจ้ามันอยู่ไหนท่านอาลีก็ตอบว่ามันอยู่กับฉันท่านนบีบอกว่าอย่างนั้นก็จงให้เธอไปในที่นี้ก็คือเป็นมาฮัดนะครับฉันจึงได้ให้เสื้อเกราะกับนางฟาติมะเป็นของขวัญวันแต่งงานนะครับซึ่งหะดีษนี้บันทึกโดยอิหม่ามอะห์มัดนะครับก็บันทึกหะดีษนี้นะครับว่าท่านอาลีเนี่ยแต่งงานกับพระนางฟาติมะโดยมาฮัดเนี่ยเป็นเสื้อเกราะฮัตมียะนะครับซึ่งเสื้อเกราะฮัตมียะเนี่ยก็เป็นกอนีมะเป็นทรัพย์สงครามที่ท่านอาลีได้รับการจัดสรรปันส่วนมาจากท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับท่านฮากัมนะครับเล่าจากอบูมูฮัมมัดอัส
ฮาซาลีว่าครั้งหนึ่งท่านอาลีได้ติดตามท่านนบีไปงานศพงานยานาซะคนหนึ่งนะครับท่านนบีกล่าวว่ามีใครสักคนในหมู่พวกท่านที่จะไปมะดีนะห์แล้วทำลายรูปเคารพเหล่านั้นบ้างก็คือตอนนั้นเนี่ยที่มักกะฮ์เนี่ยมีรูปเคารพที่กะบะฮ์เนี่ยมากกว่า360รูปนะครับตอนที่พิชิตมักกะฮ์ได้แล้วเนี่ยเป็นไงครับก็ถามท่านนบีก็ถามว่าใครจะเป็นผู้ที่จะไปทำลายรูปเคารพเหล่านั้นบ้างนะครับท่านอาลีเนี่ยก็เป็นอาสาสมัครนะครับที่จะไปทำท่านนบีก็สั่งให้เขาไปหลังจากนั้นเขาก็ได้ไปตามที่ท่านนบีต้องการแล้วท่านนบีก็กล่าวว่าท่านอาลีก็กล่าวว่านะครับท่านรอซูลฉันได้ทำลายรูปเจเวตทั้งหมดที่ฉันพบที่นั่นจะไม่มีอะไรเหลืออีกแล้วดังนั้นท่านนบีจึงกล่าวว่าต่อไปนี้หากผู้ใดสร้างรูปเคารพเหล่านี้ขึ้นมาอีกผู้คนผู้นั้นจะต้องถูกกล่าวว่าเป็นผู้ปฏิเสธการเป็นนบีของฉันนะครับก็คือหลังจากที่ทำลายรูปเจเวตที่ตาบ้าเหล่านั้นหมดแล้วเนี่ยก็ท่านนบีก็เหมือนกับสื่อสารว่าใครที่ทำรูปเคารพขึ้นมาอีกนะครับก็เป็นผู้ที่ปฏิเสธการเป็นนบีของฉันก็คือเหมือนกับปฏิเสธอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยนะครับในที่นี้ก็มุตตัดเลยนะครับคือต้องบอกกับพี่น้องว่าอาหรับในเวลานั้นเนี่ยค่อนข้างจะผูกพันอยู่กับอะไรครับผูกพันอยู่กับการบูชารูปเจเวตจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้เวลา13ปีตลอดเวลา13ปีที่เผยแพร่ศาสนาอย่างเปิดเผยที่นครมักกะฮ์เนี่ยต่อสู้กับเรื่องนี้เรื่องเดียวนะครับคือในตอนแรกบรรดาซอบ้านเนี่ยหลังจากที่เข้ารับอิสลามแล้วเนี่ยก็ยังแอบนะครับเอารูปเคารพติดมือติดไปด้วยนะครับความที่ติดมาจากยุคยาฮิลิยะเลยนะครับนอกจากนั้นนะครับท่านอาลียังเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถที่สุดในหมู่พวกท่านในการให้คำตัดสินนะครับท่านนบีกล่าวไว้อันนี้ก็เป็นการกล่าวถึงความรู้ความสามารถของท่านอาลีนะครับในการเข้าใจเรื่องราวของอิสลามนะครับท่านอาลีเป็นคนหนุ่มที่สุดตอนที่ท่านนบีเนี่ยขอให้ท่านเนี่ยเป็นผู้เหมือนกับเป็นอาจจะเป็นผู้สำเร็จราชการเป็นตัวแทนของท่านเนี่ยให้ไปที่ยะมันนะครับคอยตัดสินปัญหาในเรื่องราวของศาสนาเนี่ยคือท่านนบีเนี่ยเคยสั่งให้คนไปที่นั่นหลายคนนะครับโดยท่านอาลีเนี่ยถ้าเปรียบเทียบจากวัยวุฒิแล้วนะครับท่านอาลีเป็นคนที่อายุน้อยที่สุดนะครับที่อะไรครับที่ไปในครั้งนั้นนะครับท่านอุมัรเนี่ยมักจะหงุดหงิดเมื่ออาลีไม่อยู่แล้วก็เวลาที่เกิดปัญหาตอนท่านอุมัรเป็นคอลิฟ้านะครับคือเวลาที่มีปัญหาต้องการคำปรึกษาเนี่ยถ้าท่านอาลีเนี่ยไม่อยู่นะท่านอุมัรจะหงุดหงิดมากเพราะว่ารู้ว่าท่านอาลีมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวของอิสลามเนี่ยใกล้ชิดกับรอซูลมากเพราะฉะนั้นท่านอาลีเนี่ยจะให้คำแนะนำที่ดีนะครับโดยช่วงที่ท่านอุมัรเนี่ยตั้งผู้ปกครองไปยังหัวเมืองต่างๆตั้งตำแหน่งสำคัญสำคัญไปที่อื่นๆนะครับท่านอุมัรจะไม่ยอมให้อาลีเนี่ยไปอยู่ที่อื่นนะครับไม่ยอมให้นั่นประการหนึ่งอุมัรบอกว่าไม่ต้องการที่จะตรวจสอบเพราะอุมัรแต่งตั้งใครไปแล้วเนี่ยจะให้มีคนเข้าไปสืบว่าเป็นยังไงครับทุจริตหรือไม่ปฏิบัติงานดีหรือไม่นะครับโดยคนใกล้ชิดเหล่านี้ท่านอุมัรบอกว่ากลัวนะไม่กล้าที่จะตรวจสอบเพราะว่าเป็นคนที่รักกลัวว่าจะรู้ว่าบุคคลเหล่านี้กระทำความผิดอะไรเงี้ยไม่อยากจะเห็นภาพลบของบุคคลเหล่านี้นะอีกประการหนึ่งก็คือด้วยความรู้ความสามารถของบรรดาซอฮาบะห์ระดับอาวุโสนะครับอย่างท่านอาลีเนี่ยท่านอุมัรถึงกับอุทานออกมาถึงกับพูดออกมาเวลาที่ท่านอาลีไม่อยู่นะครับบอกว่าอุมัรจะเสียหายแน่ถ้าอาลีไม่อยู่ที่นั่นอุมัรถึงก็พูดแบบนี้แสดงว่าอุมัรเนี่ยมีความอุ่นใจมากนะครับถ้าอยู่ใกล้ชิดกับท่านอาลีนะครับ ท่านซูรอยบินฮานินะครับได้กล่าวว่าครั้งหนึ่งนะครับเขาได้ถามอาอิชะห์เกี่ยวกับระยะเวลาของการเช็ดบนหนังบนคูฟนะครับบนรองเท้าหนังเนี่ยนางได้บอกกับเขาว่าให้ไปถามท่านอาลีเพราะอาลีรู้ดี
กว่าเกี่ยวกับเรื่องนี้เนื่องจากเขาเคยติดตามท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือในการเดินทางเนี่ยอันนี้แสดงถึงความใกล้ชิดของท่านอาลีประการหนึ่งนะครับและอีกประการหนึ่งก็คือเรื่องของความรู้ความสามารถและก็ความเข้าใจในบัญญัติอิสลามเนี่ยเพราะฉะนั้นพระนางไอชาถึงก็บอกว่าให้ไปถามอาลีดีกว่าเพราะอาลีเนี่ยเคยเดินทางกับรอซูลเพราะฉะนั้นอาลีจะเข้าใจเรื่องนี้มากกว่าเธอนะแต่ถ้าเรื่องราวภายในบ้านเนี่ยพระนางไอชาเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถมากนะครับเพราะอะไรครับเพราะความใกล้ชิดแล้วก็อยู่กับท่านนบีตลอดนะครับอิหม่ามบุคอรีนะครับได้รายงานจากอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสนะครับถึงเหตุการณ์ตอนที่อบูซัดกีฟารีเข้ารับอิสลามว่าเมื่ออบูซัดรับรู้ถึงการปฏิบัติภารกิจของท่านนบีเขาได้ส่งพี่ชายของเขาไปที่มักกะแล้วกล่าวว่าจงไปที่หุบเขาแล้วถามถึงคนที่เรียกว่ารอซูลุลลอฮ์และเชื่อว่าเขาได้รับการติดต่อจากพระเจ้าก็คือได้รับวะฮีจากอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาจงฟังเขาและบอกเกี่ยวกับเรื่องของเขาให้ฉันฟังนะเหมือนไปสืบข่าวก่อนนะครับพี่ชายของอบูซัดได้ไปหาท่านนบีหลังจากที่ได้ฟังท่านแล้วเขาเดินทางกลับแล้วก็บอกกับอบูซัดว่าฉันได้พบเขาแล้วเขาสอนถึงความประพฤติที่ดีงามแล้วอ่านอะไรบางอย่างที่ไม่ใช่บทกวีคืออาหรับในเวลานั้นเนี่ยจะพิจารณาว่าใครมีความรู้ความสามารถเนี่ยรู้หรือไม่รู้เนี่ยก็คือเหมือนกับเป็นการพูดถึงบทกวีนะครับบทกวีในที่นี้ก็คือเหมือนกับเป็นการบอกเล่านะบอกปากต่อปากมาครูถ่ายทอดมายังศิษย์ศิษย์เวลาขึ้นมาเป็นครูก็ถ่ายทอดเรื่องราวเหล่านี้ไปนะครับทีนี้อบูซัดเนี่ยพี่ชายของเขาบอกว่าเขาได้พูดถึงความประพฤติอันดีงามโดยสิ่งที่เขาพูดเนี่ยไม่ใช่บทกลอนนะครับโดยทั่วไปที่พวกอาหรับในเวลานั้นได้ยินนะครับอบูซัดได้ตอบว่าพี่ไม่สามารถบอกถึงสิ่งที่เขาที่ฉันต้องการจะรู้ได้ดังนั้นฉันจึงเตรียมตัวเดินทางไปมักกะด้วยตัวเองทันทีโดยนำเอาถุงน้ำเล็กๆไปด้วยเขามายังบริเวณกะบะแล้วพยายามหาดูว่าใครคือนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะเขาไม่รู้จักท่านนบีมาก่อนนะครับผ่านไปจนกระทั่งมืดอบูซัดก็ล้มตัวลงนอนนะครับท่านอาลีได้เห็นเขานะครับแล้วก็คิดว่าเขาเป็นคนเดินทางคนหนึ่งจึงติดตามดูเขาดูอบูซัดเนี่ยอย่างใกล้ชิดนะครับจนกระทั่งเช้าคือในเวลานั้นเนี่ยมักกะก็มีคนจำนวนไม่มากนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เป็นคนแปลกหน้าเป็นชาวต่างเมืองเนี่ยก็สังเกตได้ง่ายนะครับทีนี้ในการเผยแพร่ศาสนาในเวลานั้นเนี่ยก็ยังเป็นความลับอยู่นะครับแต่ลับยังไงถึงที่เราบอกกันว่าถ้ารู้กันเกิน2คนเนี่ยเรื่องลับมันก็จะกลายเป็นเรื่องไม่ลับแล้วเพราะฉะนั้นข่าวการเผยแพร่ศาสนาของท่านนบีอย่างลับๆเนี่ยคนก็ลือกันไปกระฉ่อนแล้วนะครับแต่ว่าอะไรครับก็ยังไม่รู้ว่าคนไหนเป็นนบีนะครับอบูซัดเองเนี่ยก็เตรียมตัวไปพกถุงน้ำเล็กๆไปเนี่ยก็ไม่กล้าที่จะถามใครนะเพราะว่าไม่รู้ว่าอะไรครับไม่รู้ว่าสิ่งที่ตัวเองถามเนี่ยจะเดี๋ยวอาจจะไม่ได้พบกับท่านนบีก็ได้แล้วบุคคลอื่นนะครับอาจจะที่ไม่ถูกต้องไม่ถูกใจเนี่ยก็อาจจะมีด้วยนะครับอบูซัดได้มาถึงบริเวณกะบะครั้งหนึ่งพร้อมกับนำสิ่งที่ติดตัวมาแล้วได้ใช้อยู่ที่นั่นตลอดทั้งวันโดยที่ไม่สามารถพบกับท่านนบีได้นะครับจนกระทั่งพบค่ำอย่างที่บอกนะไม่กล้าที่จะถามใครนะครับเพราะไม่รู้ว่าในเวลานั้นเนี่ยใครเป็นมุสลิมแล้วก็ใครที่ต่อต้านอิสลามบ้างนะครับอบูซัดไม่รู้ก็เลยไม่กล้าจะถามใครเพียงแต่สังเกตนะครับท่านอาลีเนี่ยด้วยความฉลาดของท่านก็จับตามองอบูซัดนะครับแล้วก็แอบไปหาอบูซัดแล้วก็กล่าวว่าท่านยังหาจุดหมายปลายทางที่พักไม่ได้ใช่มั้ยหลังจากนั้นท่านอาลีก็ขอให้อบูซัดตามไปแต่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็นัดแนะกันนะไม่พูดกันนะครับวันที่3ผ่านไปนะครับในขณะเดียวกันกับก็เหมือนกับ2วันแรกนะอาลีก็ไปหาอบูซัดแล้วก็กล่าวกับอบูซัดว่าบอกฉันหน่อยได้ไหมว่ามาที่นี่ทำไมนะครับอบูซัดบอกว่าฉันจะบอกถ้าหากท่านสัญญาว่าจะนำฉันไปนะครับท่านอาลีก็สัญญานะครับอบูซัดก็บอกสิ่งที่ต้องการก็คือต้องการที่จะพบกับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับท่านอาลีก็บอกกับอบูซัดถึงท่านนบีบอกว่าแน่นอนเขาเรียกร้องไปสู่จัดสัจธรรมไม่ต้องสงสัยเลยว่าเขาเป็นนบีขออัลเลาะห์
เมื่อท่านตื่นขึ้นในตอนเช้านะครับจงเดินตามฉันมาถ้าหากคิดว่าเป็นอันตรายนะครับฉันจะหยุดพักเหมือนกับจะปัสสาวะทำท่าจะปัสสาวะนะครับแต่ถ้าฉันยังคงเดินอยู่ก็เดินตามฉันไปทุกที่นะครับจนกระทั่งอบูซัดเนี่ยได้พบกับท่านนบีคุยกับท่านนบีแล้วก็เข้ารับอิสลามในที่สุดนะครับอันซึ่งหะดีษนี้บันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีนะครับ พี่น้องครับเรื่องราวของท่านอาลีเนี่ยจริงๆก็คือท่านสร้างคุณูปการให้กับสังคมมุสลิมอย่างยิ่งนะครับเนื่องจากท่านเติบโตในครอบครัวของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่ใกล้ชิดกับท่านนบีเป็นทั้งซอฮาบะห์ระดับอาวุโสเป็นทั้งลูกเขยแล้วก็เป็นคอลิฟะห์ด้วยเพราะฉะนั้นท่านสร้างคุณูปการนะครับให้กับสังคมมุสลิมประชาคมมุสลิมเนี่ยจนกระทั่งอิสลามมาถึงเราต้องบอกว่าท่านมีบุญคุณต่อพวกเราเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องราวของท่านจึงถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ถึงคุณธรรมความดีของท่านเนี่ยไว้อย่างมากมายทีเดียวนะพี่น้องครับหลังจากที่ท่านอาลีเสียชีวิตลงเนี่ยเรื่องราวของประวัติศาสตร์อิสลามเนี่ยในหน้าประวัติศาสตร์เนี่ยจะบันทึกไว้อย่างไรสังคมมุสลิมจะเดินไปสู่ทิศทางใดนะครับเสียดายวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับเราคงต้องพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับโดยโรงเรียนศรัทธาชนวิชาประวัติศาสตร์เนี่ยเราพบกันทุกวันจันทร์และวันอังคาร10 นาฬิกาถึง11 นาฬิกานะครับก็ฝากพี่น้องติดตามด้วยนะครับก็ฝากพี่น้องติดตามด้วยนะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์لهدي الحق